วัสดีครับผมวินจากปจ. Principal นะครับขณะนี้สถานการณ์โควิด-19เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายลงมากนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยด้วยนะครับก็สังเกตได้ว่าการที่เรามีมาตรการล็อกดาวน์การที่ประชาชนให้ความร่วมมือเนี่ยก็ทำให้เรามีผู้ติดเชื้อในเมืองไทยเนี่ยน้อยลงมากๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลทั่วโลกก็อัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของไทยเองก็มีเม็ดเงิน19 ล้านเข้ามาช่วยนะครับก็คิดว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยตลาดหุ้นก็เริ่มฟื้นตัวทั่วโลกนะครับหลังจากที่ลงมาค่อนข้างแรงในช่วง3 เดือนแรกนะครับสังเกตได้ว่าผู้ลงทุนเริ่มคลายกังวลมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราติดตามการลงทุนใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ประมาทการที่ตลาดฟื้นตัวมาระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะผันผวนได้นะครับก็อยากให้ลงทุนด้วยความระมัดระวังครับสิ่งที่เราแนะนำเสมอนะครับคือว่าในพอร์ตลงทุนของทุกท่านเนี่ยควรจะมีหุ้นโลกอยู่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วกองทุนที่ลงทุนในหุ้นโลกที่ผลงานโดดเด่นไม่ว่าจะวัดย้อนหลัง3 ปี 5 ปีหรือแม้กระทั่งวัดระยะสั้นๆในช่วงที่ผ่านมา3 เดือนที่ผ่านมานี่นะครับก็คือ Principal Global Opportunity หรือ GOP แล้วก็ Principal Global Brand หรือ GBrand นะครับ2 กองนี้มีจุดเด่นที่เหมือนกันอย่างไรนะครับทั้งคู่เนี่ยบริหารโดยทีมงานของแกนสแตนเลย์นะครับเป็นคนละทีมนะครับแต่ว่าสังกัดบริษัทเดียวกันนะครับก็มีการเลือกหุ้นคล้ายกันคือเน้นเรื่องรายตัวแบบ High Convictionแปลว่าในพอร์ตจะมีหุ้นอาจจะไม่มากสัก30 40 50ตัวแต่ละตัวเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเมื่อเลือกได้ถูกตัวนะครับตัวกองทุนก็จะสามารถมีอัลฟาหรือมีผลแทนชนะเบนช์มาร์คได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ทั้ง2กองทุนเนี่ยทีมงานมีฝีมือมากๆนะครับมีผลงานโดดเด่นทางเลขคอร์ดดีนะครับก็ได้รับการเมิน Morningstar 5ดาวทั้งคู่เลยนะครับจุดที่ต่างกันก็ทบทวนอีกครั้งนึงว่าGOP เนี่ยนะครับเน้นหุ้นโตเร็วหรือหุ้นโกรทนะครับส่วน GBrand เนี่ยเน้นหุ้นดิเฟนซีฟหรือหุ้นที่มีความผันผวนน้อยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูผลตอบแทนของ2กองทุนในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีถึงประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับดัชนีหุ้นโลกเนี่ยลงไป 16% แต่ว่า GOP เนี่ยติดลบไปแค่ 5% นะครับ GBrand ก็ประมาณ 6% ก็ทั้ง2ทุนเนี่ยมีอัลฟาหรือมีผลแทนดีกว่าเบนช์มาร์กเนี่ยประมาณ 10% ซึ่งก็ถือว่าผู้จัดการลงทุนทั้งคู่เนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับก็อาจจะเป็นหลักของการคิดว่าเขาเลือกหุ้นที่มีรายได้ที่มั่นคงกระทบจากโควิด-19น้อยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างหุ้นกันนะครับตัวกองทุน GOP เนี่ยนะครับตัวอย่างหุ้นทางซ้ายก็คือ Tao Education นะครับอันนี้เป็นโรงเรียนติวดำหนึ่งในจีนนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยเน้นสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีนักเรียนลงทะเบียนเนี่ย3 ล้านคนนะครับเขาลงทะเบียนกันตั้งแต่ป.1ถึงม.6นะครับนั่นก็แปลว่าเวลานักเรียนลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็มักจะอยู่กับบริษัทก็คือจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนติวเนี่ยเป็นเวลายาวนานถึง12 ปีนะครับเขามีโรงเรียนติวเนี่ย800 สาขาใน70 เมืองนะครับทั่วประเทศจีนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับเขามีรายได้มากขึ้นอีกเพราะว่ามีนักเรียนลงทะเบียนออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าต้องอยู่บ้านใช่ไหมครับก็เลยต้องลงทะเบียนออนไลน์มากขึ้นก็แปลว่ารายได้ของบริษัทก็มากขึ้นด้วยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือ Amazon นะครับเป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซนะครับคือออนไลน์รีเทลลิ่งแล้วก็คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับในฝั่งอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขามี Active User เนี่ยมากกว่า460 ล้านคนแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นแบบพรามคือจ่ายค่าสมาชิกทุกปีนะครับ140 ล้านคนนะครับก็แปลว่ารายได้มีความมั่นคงสูงมากนะครับแล้วช่วงโควิดเนี่ยนะครับหลายบริษัทเนี่ยลดพนักงานนะครับหรือว่ามีการ leave without pay นะครับแต่ปรากฏว่า Amazon นะครับซึ่งมีพนักงานอยู่แล้วเนี่ย 840,000 คนกับประกาศจ้างพนักงานเพิ่มนะครับ 175,000 คนก็แปลว่าธุรกิจเขาเนี่ยโตขึ้นอีกในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะครับนี่เป็นตัวอย่างของหุ้นที่โตเร็วนะครับแล้วก็นอกจากไม่รับผลกระทบแล้วเนี่ยกลับได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำจากวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับในกองทุน GOP นะครับทีนี้มาดูกองทุน GBrand นะครับ GBrand เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าจะเป็นหุ้นสายดิเฟนซีฟนะครับตัวอย่างหุ้นที่เขาเลือกทางซ้ายคือ Microsoft Microsoft จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีเหมือนกันนะแต่เป็นสไตล์ดิเฟนซีฟนะครับก็เป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ทำคลาวด์คอมพิวติ้งด้วยนะครับแล้วเวลาเรา work from home ใช่ไหมครับก็จะมีหลายๆที่เนี่ยใช้Microsoft Teams นะก็เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ซึ่งมีคนใช้เยอะขึ้นมากหลายเท่าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับ
นั้นแม็กซ์2ก็เป็นบริษัทซึ่งรับรายได้ประจำนะครับจากธุรกิจต่างๆที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ของเขานะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับก็คือ Blackit Bakeyser นะมันนี่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเราใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจนค่ำนะครับก็เห็นตัวแบรนด์ว่าเราคุ้นเคยนะอย่าง Dettol นะครับ Durex นะครับ Score นะครับก็เราก็คงคุ้นเคยแบรนด์เหล่านี้นะครับก็ได้เป็นตัวอย่างครับของหุ้นในกองทุน G Brand นะครับทั้ง2กองทุนนะครับผมขอเรียนย้ำว่า G of G Brand นี่นะครับบริหารโดย Morgan Stanley นะครับในเรื่องรายตัวแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะครับแม้ว่าเราจะผ่านช่วงวิกฤตซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลงมากๆเนี่ยทั้ง2กองก็ปรับลงค่อนข้างน้อยนะครับมีอัลฟาสูงนะครับเราก็เน้นเลือกหุ้นที่ยังมีรายได้ค่อนข้างมั่นคงกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ด้วยซ้ำจากโควิด-19นะครับก็อยากจะฝากให้ผู้ลงทุนเนี่ยพิจารณาลงทุนนะครับมีจัดพอร์ตโดยที่แบ่งเงินส่วนหนึ่งลงทุนในกองทุนโลกนะครับแล้วก็แนะนำตัว G of G Brand เป็นกองทุนที่น่าจะมีโอกาสลงที่ดีในช่วงนี้ครับท้ายนี้นะครับก็อยากจะเรียนฝากผู้ลงทุนว่าในวิกฤตมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะฟื้นมาบ้างแล้วเราก็ไม่ควรไว้วางใจมีโอกาสที่ตลาดจะผันผวนระยะสั้นแต่ทุกการผันผวนเนี่ยก็อยากให้ท่านมองเป็นจังหวะการลงทุนที่ดีนะครับเวลาตลาดลงแรงๆเพราะคนตกใจเราก็จะเป็นโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีราคาถูกลงนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้จังหวะลงทุนนี้เนี่ยเป็นการลงระยะยาวนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางผมและทีมงานบริษัท Principal ก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบในระยะต่อไปครับ